สวัสดีครับผมทศซิปสุรธรคอนเทนต์ครีเอเตอร์จาก Modern Manufacturing โดยบริษัทกิโลมีเดียครับและตอนนี้เราอยู่กันในงาน Manufacturing Expo 2023นะครับงานแสดงสินค้าและโซลูชันด้านการผลิตที่น่าสนใจงานนึงของปีเลยครับและวันนี้เราอยากจะพาคุณมาชมเกี่ยวกับโซลูชันและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจากไต้หวันครับหลายคนอาจจะรู้จักนะครับว่าไต้หวันเนี่ยเป็นเมืองหลวงแห่งซีมิคอนดักเตอร์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการผลิตแต่วันนี้มีอะไรนอกจากนั้นเราดูกันดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธของไต้หวัน Excellence Pavilion นะครับไต้หวัน Excellence เนี่ยต้องบอกว่าเป็นไต้หวันเซอร์เวย์อะวอร์ดนะครับเป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ผลิตจากไต้หวันที่ผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมีความน่าสนใจนะครับมีความโดดเด่นซึ่งมีการมอบรางวัลในทุกปีแล้วก็ผู้ที่มีความโดดเด่นในแต่ละสาขาเนี่ยจะถูกนำมาเสนอในไต้หวันเซอร์เวย์ทั่วโลกครับซึ่งไต้หวันเซอร์เวย์ไทยในปีนี้นะครับก็บอกว่ามีโปรดักต์เยอะแยะเลยครับสำหรับงานการผลิตไม่ว่าจะเป็น AI สำหรับแว่น AR ไปจนถึง Electrical Cylinder แขนกลต่างเยอะแยะมากมายเลยและในงานนี้มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมและนี่นะครับก็คือหนึ่งในโซลูชันน่าสนใจมากๆนะครับจากโซโลมอนนี่คือแว่น Meta Ivy ครับ Meta Ivy คืออะไรมันเป็นแว่น AR ครับที่มาพร้อมกล้องแล้วก็มี AI ในตัวแล้วก็มีจอแสดงผลเล็กๆนี่นะครับถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับงานอุตสาหกรรมอย่างมากครับเพราะว่าถ้าคุณใส่แว่น AR ทั้งข้อหัวหมดเดี๋ยวเวลาทำงานมองไม่เห็นเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงสิ่งรอบข้างเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานครับเพราะว่าการออกแบบคำสั่งต่างๆเนี่ยจะออกแบบคำสั่งผ่านทางคำสั่งเสียงครับตัวแว่นสามารถช่วยในการเค้าในการนับสิ่งของในการตั้งราคาไปจนถึงนะครับไปช่วยในการอินสเปคชิ้นงานว่ามีอะไรผิดปกติมีอะไรถูกต้องอันไหนต้องปรับอันไหนต้องแก้และอันไหนผ่านมาตรฐานการกำหนดการทำงานแล้วครับและนี่คือหนึ่งในผู้ชนะรางวัลไต้หวัน Excellence Award ของปีนี้ครับก็คือบริษัท GMT Global ครับ GMT Global เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตไม่ว่าจะเป็นด้านงานแม่พิมพ์และออโตเมชันเขาเริ่มต้นมาจากงานด้านแม่พิมพ์ครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์แรกที่น่าสนใจของเขาก็คือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโมคอมโพเนนต์ครับจะเห็นได้ว่าเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับแม่พิมพ์หลากหลายแบบเลยนะครับเกี่ยวกับการเพิ่มแม่พิมพ์การดูแลแม่พิมพ์นะครับการใช้งานแม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์ต่อมาครับก็คือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติครับก็คือพวก electrical cylinder หรือว่ากระบอกสูบไฟฟ้ากระบอกสูบผงไฟฟ้าของ GMT เนี่ยมีสิทธิบัตรเฉพาะนะครับทำให้มีความแม่นยำสูงความสำคัญในการใช้งานระดับสูงมากๆครับแตกต่างจากระบบดูแมติกอย่างไรระบบลงต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าพอเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยความแม่นยำในการใช้งานสูงมากครับความสำคัญก็ยังสูงตามไปด้วยนะครับสามารถกำหนดจุดในการเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำและที่สำคัญครับต้องบอกว่ามีคนใช้งานนะครับทั่วโลกเลยเราเป็นตะวันออกกลางเอเชียเพราะว่าคุณภาพเขาเนี่ยต้องบอกว่าใกล้เคียงกับญี่ปุ่นแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับมีราคาที่เข้าถึงง่ายด้วยครับเครื่องปั๊มโลหะครับ Stage Size Tank Precision Press นะครับแบรนด์ชินฟงครับรุ่น SC1 จุดเด่นนะครับเครื่องรุ่นนี้ต้องบอกว่ามีการออกแบบโครงสร้างที่หนาแน่นมากครับเพราะฉะนั้นจะไม่เกิดการสั่นสะเทือนทำให้เวลาเราพิมพ์โลหะการพับโลหะต่างๆหรือการอินเกรฟวิ่งต่างๆเนี่ยจะบอกว่ามีความแม่นยำสูงครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับอยู่ที่การใช้ AI ครับเพราะว่าตัวนี้จะมาพร้อมกับซอฟต์แวร์อัจฉริยะชื่อว่า iFarming มี AI มี Data ข้างในเพราะฉะนั้นเวลาทำงานเนี่ยก็จะรีพอร์ตงานมีการติดตามข้อมูลมีการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำนะครับใครกำลังมองหาเครื่องสำหรับพับโลหะขึ้นรูปโลหะนะครับต้องบอกว่าเครื่องนี้เลยครับชินฟง ST1 นะครับเป็นสิ่งที่กำลังหาอย่างแน่นอนครับอันนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาระบบหรือเทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบโครงสร้างเน็ตเวิร์กระบบเน็ตเวิร์กต่างๆของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแบรนด์ Planet จากไต้หวันนี่ครับมีอุปกรณ์ครบครันเลยครับสำหรับฮับต่างๆระบบคอนเน็กชันต่างๆในระบบเครือข่ายสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็น Wi-Fi 6 Wi-Fi 6นะครับหรือใครกำลังมองหาตัวที่เป็นเทคโนโลยี 5G อันนี้ก็มีครับแต่ถ้าใครต้องการ LoRaWAN นะครับที่เป็นฮับแล้วก็สามารถใช้ได้ภายนอกอาคารและที่สำคัญครับมีระบบพลังงานในตัวนี่เลยครับมาพร้อมกับระบบโซลาร์เซลล์นะครับมาพร้อมกับมาตรฐานการน้ำการฝุ่น IP65 ครับใครมองหาระบบเน็ตเวิร์กอุปกรณ์เน็ตเวิร์กต่างๆนะครับมาที่นี่เลยครับ Planet ครับจากไต้หวันตัวแทนจำหน่ายคือ Indigo นะครับมีครบแน่นอนครับผมและนี่นะครับเราอยู่กันที่บูธโตโยนะครับภายในไต้หวันเอเซนพาวิเลียนครับและนี่คือนะครับอิเล็กทริกไซลินเดอร์ครับหรือตัวกระบอกสูบไฟฟ้านะครับจุดเด่นของกระบอกสูบไฟฟ้าจากโตโยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ทุกอย่างภายในเนี่ยเขาผลิตเองหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์โวมอเตอร์ตัวรางต่างๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเขาเป็นแบรนด์ OEM ให้กับแบรนด์ญี่ปุ่นครับก็บอกว่าคุณภาพเนี่ยไว้ใจได้เลยสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำเลยครับมีความแม่นยำสูงในการเคลื่อนที่ต่างๆแล้วก็ตรงเนี้ยค
ควบคุมได้จากอุปกรณ์หน้างานหรือถ้าคุณมี PLC ต่างๆก็สามารถควบคุมได้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้เช่นกันครับและต่อมานะครับก็คือต้องเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์3แกนครับหุ่นยนต์3แกนจากโตโยตัวนี้เนี่ยความเหมาะสมคือใช้ได้หลายงานมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นงานพิกแอนด์เทสงานติดกับแมชชีนิชั่นอื่นหรืองานดิสเพนซิ่งกาวนะครับแล้วก็จะบอกว่าชิ้นส่วนทั้งหมดภายในเนี่ยเหมือนกับตัวเซอร์โวซิลินเดอร์ตัวนี้เลยครับเขาผลิตที่ส่วนข้างในเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกรามตัวต่างๆด้วยตัวเองฉันมั่นใจเลยว่าคุณภาพสูงสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำที่สำคัญครับมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ในการทำงานที่พัฒนาขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นการควบคุมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากเลยทีเดียวครับผมและสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาโซลูชันระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์อย่างโคบอทอยู่นะครับนี่เลยครับเทคแมนโรบอทจากไต้หวันต้องบอกว่าเทคแมนโรบอทเนี่ยเป็นหนึ่งในโคบอทที่น่าจับตามองมากเพราะว่าเขามาพร้อมกับแมชชีนวิชั่นนะครับมีหุ่นยนต์โคบอทตัวนี้จะมีกล้องมาพร้อมเลยในตัวทำให้สามารถอัดใช้งานได้ง่ายมากไม่ใช่เป็นงานพิกแอนด์เทสงานตรวจสอบต่างๆนะครับเพราะว่าพอเรามีกล้องเนี่ยการตั้งค่าการสอนการใช้งานเนี่ยก็จะเกิดความคุ้มค่ามากขึ้นครับแล้วก็ในการตรวจดูต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งกะนั่งเดาว่าเอ๊ะกำหนดจิกกำหนดคาวพอยต์เนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าจะมีกล้องเนี่ยช่วยยืนยันอีกทีครับที่สำคัญมาพร้อมกับซอฟต์แวร์นะครับที่จะทำให้เราเห็นเลยว่าตอนนี้จอยทำงานเท่าไหร่การทำงานเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้น่าสนใจมากครับและถ้าใครนะครับกำลังมองหาโซลูชันเกี่ยวกับ AI ด้าน Machine Vision นี่เลยครับ Advantech ครับผมก็จะมีโซลูชันเกี่ยวกับ AI นะครับที่เป็น Machine Vision ช่วยเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพเพราะว่าคุณภาพของชิ้นงานเนี่ยเป็นอย่างไร AI เนี่ยจะมาในรูปแบบของหุ่นฮาร์ดแวร์มาพร้อมกับIndustrial PC นะครับอยู่ข้างในนี้ก็ช่วยในการประมวลผลร่วมกับชิปของ Nvidia นะครับมั่นใจเลยว่าการประมวลผลภาพเนี่ยมีความแม่นยำรวดเร็วไม่ได้ใช้ได้เฉพาะงาน QC นะครับแต่ใช้ในงานด้าน Security ความปลอดภัยตรวจจับคนต่างๆได้ด้วยครับผมแล้วก็นี่เลยครับอีกอย่าง Advantech แล้วครับอันนี้น่าสนใจมากๆก็คือเป็น Wireless Vibration Sensor นะครับใช้เทคโนโลยี LoRaWAN ครับดียังไงเอาไปติดตั้งกับเครื่องจักรที่เป็นมอเตอร์นะครับหรือว่าเป็นพวกเครื่องจักรที่ต้องบอกว่าอาจจะไม่สับสนเทคโนโลยี 3.0 หรือ 4.0 ติดตั้งปุ๊บเราก็จะคำนวณได้เลยว่าเครื่องจักรเนี้ยเกิดการสั่นสะเทือนอะไรบ้างก็สามารถทำงานพิจิตรมาทีนั้นตรวจดูค่าต่างๆวางแผนการซ่อมบำรุงได้ง่ายที่สำคัญนะครับพอเป็นระบบไร้สายเนี่ยก็จะมีการแสดงผลครับผ่านรูปแบบเว็บเบสล็อกอินจากที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีแอปพลิเคชันหรือการใช้งานเฉพาะครับแท็บเล็ตก็ดูได้หรือ PC ก็ใช้งานได้ครับเท่านี้นะครับผ่านทางมาคุณเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอายุการใช้งานเครื่องจักรก็จะยาวขึ้นครับเป็นไงบ้างครับสำหรับผลิตภัณฑ์และโซลูชันจากไต้หวัน Excellent Pavilion ในวันนี้ผมเชื่อว่าต้องมีอะไรที่ถูกใจคุณอย่างแน่นอนครับใครกำลังมองหาอุปกรณ์สำหรับแว่น AR แว่น AI ไปจนถึงอุปกรณ์เน็ตเวิร์คหุ่นยนต์แขนกลเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับผลิตภัณฑ์จากไต้หวันเนี่ยผมว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการชาวไทยเลยครับเพราะว่ามีราคาที่เข้าถึงง่ายและมีคุณภาพระดับสูงครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ